สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูแล้วนี่คือช่วง Let's sing and study อย่าลืมที่จะกด subscribe like share ให้พี่ภูด้วยนะครับเราเปิด EP แรกกับ Soul Princess อย่าง Alicia Keys วันนี้จัดไปเต็มๆเป็นซิงเกิลแรกแห่งปีนี้2020กับเพลง UnderdogShe was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She was walking in the street, looked. พูดคุณแม่ร้องเพลงได้เว้นจังหวะได้แซ่บมากมีการ looked ก่อนแล้วก็เป็น up. ที่จริงคำก็คือ looked up. Look up ก็คือมองส่องกวาดตาไปแล้วก็ noticed. Notice ก็คือสังเกตเห็นว่า he was nameless, he was homeless. Nameless มีสองความหมายคือที่ไม่มีชื่อเลยนะครับไม่ได้มีระบุทะเบียนบ้านนะคะสำนักงานครัวใดๆไม่มีเลยอย่างเนี้ยก็เป็นได้หรือว่า nameless แบบไม่มีชื่อในสังคมนะคะแบบเป็นคน no name อะค่ะอย่างนั้น nameless ต่อไป he was homeless ระวังนะคะเสียงจะคล้ายกับคำว่า hopeless hopeless คือสิ้นหวังไร้ความหวังแต่นี่คือ homeless ไม่มีบ้านอยู่นะคะเป็นคนไร้ที่อยู่นะคะเพเนจรร่อนเร่ไป she asked him his name and told him what hers was she asked him his name and told himWhat hers was วันนี้เป็นการลูกเล่นของการใช้ไวยากรณ์ภาษานะคะก็คือแทนที่จะพูดว่า her name ก็เป็นย่อว่า hers นั่นเองเหมือนคำว่า my name ก็เป็น mine your name ก็เป็น yours อย่างเงี้ยค่ะนางถามชื่อของชายคนนั้นนะคะแล้วก็บอกชื่อของตัวเองว่าคืออะไรอย่างนี้ he gave her a story about life he gave her a story about life about เป็นการย่อมาเห็นไหมคะเป็นการย่อจาก about เป็น about เฉยๆเหมือนกับบ้านเราก็คืออย่างคำว่าทำอะไรใช่ไหมคะทำอะไรก็เป็นทำอะไร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 อย่างเงี้ยค่ะย่อเหมือนกันแล้วเขาก็เล่าเรื่องชีวิตเรื่องนึงกับนาง with a glint in his eye glint คืออะไร glint ก็คือประกายนะครับความแบบวิบวับแวววาวขึ้นมาเป็น glint ขึ้นมานะคะด้วยประกายในตาของเขา and a corner of a smile และก็ยิ้มมุมปากของเขานะคะ one conversation a simple moment one conversation หนึ่งบทสนทนา a simple moment มันก็เป็นช่วงเวลาแบบทั่วไปนะคะ the thing that changes if we notice the things that have changed us if we notice สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนเราได้ถ้าเรายังไงสังเกต when we look up sometimes when we look up sometimes แล้วก็เมื่อเรามองหามันนะคะค้นหาไปนะบางครั้งก็จะเจอ they say I will never make it they say I ไม่ใช่ they say I will never make it เขาว่ากันว่าฉันไม่มีทางทำได้หรอกนะคะฉันไม่มีทางทำได้ I will never make it but I was built to break the mold but I was builtTo break the mold. อันนี้ state ค่ะ Break the mold คืออะไร Break the mold คือ To put an end to a restrictive pattern of events or behavior by doing things in a markedly different way. อันนี้แซ่บค่ะเป็นการยุติรูปแบบที่เข้มงวดของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมด้วยการทำอะไรในวิถีทางที่เป็นยังไงเอ่ยแตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัดโอ้มันแซ่บมากคือแบบฉันเกิดมาเพื่อที่จะล้มล้างนะคะทำลายความคิดเดิมๆหรือว่าความเข้มงวดเดิมๆความคิดเดิมๆอย่างนี้ The only dream that I've been chasing is my own The only dream that I've been chasing is my own ความฝันเดียวนะคะที่ฉันไขว่คว้าตามหาเรื่อยมาก็คือ my own ไม่ใช่ตัวฉันเองตัวนี้เขาย่อค่ะย่อก็คือ my own dream ก็คือความฝันของฉันเอง so I sing a song for the hustlers training at a bus stop sing a song ประโยคนี้วลีนี้ได้ยินแต่เด็กแล้วค่ะวันนี้มาอยู่ในเพลงแล้วโอ้โหปรบมือค่ะเลิศคุณแม่ได้เลิศมากได้เอาประโยคนี้วลีนี้มาอยู่ในเพลงแล้วค่ะดังนั้นฉันเลยจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งให้กับ hustlersโสเภณีบ้านเรามีหลายคำที่แปลว่าโสเภณีเลยค่ะกรีดอีตัวผู้หญิงหากินนะคะตัวนี้จะหมายถึงผู้หญิงหากิน So I sing a song for the hustlers ฉันจะร้องเพลงให้กับผู้หญิงหากินที่เทรดดิ้งคือกำลังอะไรเอ่ยหลอกแขกนะคะหาแขกอยู่อะไรอย่างนี้
Hustler ยังหมายถึงมิจฉาชีพที่หลอกเอาเงินชาวบ้านSingle mothers waiting on a check to come แม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ Single mothers waiting on a check to come รอนะคะให้รอเช็คอยู่เช็คก็จะมาจากใครอาจจะมาจากผัวเก่าที่เลิกรากันไปแล้วโอเคเมืองนอกเขาจะมีค่าเลี้ยงดูบุตรใช่ไหมคะก็จะแบบรอจากสามีเก่าอาจจะรอจากประกันสังคมนะคะมีการแบบส่งเบี้ยมาให้หรือจะรอจากงานที่ตัวเองทำก็ได้ Young teachers, silver doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run Young teachers ก็คือคุณครูหนุ่มสาวที่แบบเพิ่งจบมาแล้วก็มาสอนนะคะ Student doctors นักเรียนแพทย์ต่างๆ Sons on the front line ลูกชายที่อยู่ระดับแถวหน้าที่ต้องทำหน้าที่ในการนำธุรกิจนำครอบครัวของตัวเอง Knowing they don't get to run รู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะวิ่งหนีไปไหนได้นะคะต้องทำกันต่อไปThis goes out to the underdog เพลงนี้นะคะ This goes out to the underdog เลยขอมอบให้กับ underdog สากลจะเรียกว่าเป็นสุนัขรองบอลบ้านเราจะเรียกว่าเป็นไก่รองบอลในเกมการแข่งขันเขาจะหมายถึงตัวรองนะคะตัวที่มีสิทธิ์ที่จะชนะน้อยมากมวยรองนะคะทีมรองอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้เลยให้กับคนเหล่านี้คือคนระดับล่างทั้งหลายนะคะหรือคนที่เป็นเบี้ยล่างของสังคมKeep on keeping at what you love Keep on ก็คือทำต่อไปKeeping at ก็คือแบบว่าอย่าหยุดยั้งนะคะอย่าเลิกรานะยึดมั่นต่อไปเหมือนคำว่า persist นะคะตื้อต่อไปลุยต่อไปเอาต่อไปให้ได้นะคะ keep at what you love นะคะทำต่อไปยึดมั่นต่อไปในสิ่งที่คุณรักนะคะ you'll find that someday soon enough คุณจะพบว่านะคะวันหนึ่ง soon enough ไม่นานเกินรอไม่นานเกินไปเร็วทีเดียวแบบนี้ You rise up rise up yeah You rise up จากที่ล้มลุกคลุกคลานกันอยู่คุณจะลุกขึ้นมาได้อย่างนี้โอ้โหภาษาดีเลิศเก๋ไก่มากพวกคุณแม่เลิศเนื้อเพลงนี้ใครแต่งอยากดูอ้อดูจากคนแต่งก็เลิศอยู่แล้วสุดยอดนะคะโอ้อันนี้ไม่ต้องแปลใช่ไหมคะ She's riding in a taxi back to the kitchen. She's riding in a taxi back to the kitchen. หล่อนก็นั่งนะคะแท็กซี่กลับไปยังครัวของนางอาจจะแบบไปอะไรเอ่ยไปทำงานในครัวเนาะ Talking to the driver about his wife and his children. Talking to the driver. คุยกับคนขับนะคะถึงเมียของเขาแล้วก็ลูกๆของเขา On the run from the country where they put you in prison. On the run from the country where they put you in prison. โอ้อันนี้แซ่บโอ้แต่ละดิแซ่บขึ้นมาต้องหลบหนีจากประเทศหนึ่งนะคะที่พวกเขาจะขังคุณเข้าคุก For being a woman speaking your mind For being a woman สำหรับการเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง and speaking your mind แล้วก็พูดในสิ่งที่ใจเราคิดโอ้แต่ละแค่พูดก็มีสิทธิ์ติดคุกแล้วค่ะมันเศร้าเนาะ She looks in his eyes and a mirror and a smile She looked in his eyes in a mirrorต้องสังเกตเห็นภาพนะคะเขาขับแท็กซี่อยู่นะคะแล้วนางก็นั่งเบาะหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มองสบตากันผ่านกระจกเห็นสายตาเขาแล้วก็เขาก็ยิ้มขึ้นมา One conversation a single moment One conversation 1 บทสนทนาแล้วก็ single moment แค่แวบเดียวนะคะแค่ single moment The things that changes even notice The things that changes even notice สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนความคิดเราได้ถ้าเราสังเกต When we look upSometimes ถ้าเรามองออกไปนะคะค้นคว้าไปหามันบางครั้งเราก็จะเจออย่างนี้เคค่ะเรียบร้อยสำหรับเพลงเป็นเพลงที่เลิศเก๋ดีให้ความคิดให้แนวคิดใหม่ๆแล้วก็สะท้อนสังคมนะคะไม่ถึงกับประชดสังคมแต่สะท้อนสังคมเลิศแม่คือเบอร์หนึ่งนะคะไปติดตามฟังเพลงเต็มๆได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ Let's Sing and Study ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ